เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมารเขาเรียกว่าอะไรรีแอคชั่นอุลตร้าแมนปี2016ครับผมคุณนกได้ดูมายังครับตัวอย่างนี้ก็ได้ดูมาสักหน่อยนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะครับว่ากระแสตอบรับที่พังทลายนี่มันจะเป็นยังไงครับโอเคไปดูกันเลยว่ามันแย่ขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับนี่คือครั้งแรกที่ผมจะได้ดูนะครับแย่เหลือรังเปิดมาหน้ากรุงโตเกียวครับผมบ้านเมืองที่เห็นจะสงบมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้คนใช้ชีวิตตามปกติไม่มีอะไรเสียงอะไรนั่นน่ะเอ้ยสะเทือนสะเทือนนกบินนกบินเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแผ่นดินถล่มทลายครับท่านผู้ชมโอ้เจ้าสัตว์ประหลาดแม่งคาบรถไฟเลยตัวเบลอเลยเวลาแห่งการทำลายล้างได้เริ่มขึ้นแล้วเอาแล้วโอ้โหอุลตร้าแมนเดี๋ยวโอ้โหดูจากสภาพของอุลตร้าแมนมันคุณโนอดอยากจากไหนมันไปอดอยากมาจากไหนจำได้ว่าอุลตร้าแมนรุ่นที่หนึ่งรุ่นล่างมันไม่มีของยิ่งหรอกแล้วกูไม่มีกล้ามเนี่ยแล้วแบบรัดรูปแบบหินโครงกันถูกไปดูต่อมันไม่ได้หอมซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปกติก็เลยพูดที่มันยุทักมันจะแปลว่ามันไม่มีหินลูกตาลครบเหมือนใส่รองเท้าอยู่แต่นี่โผล่ขึ้นมาแล้วมันเหมือนโครงกระดูกเลยอ่ะอุลตร้าแมนจริงป่ะวะเนี่ยโอ้โหมันอุลตร้าแมนจริงป่ะเนี่ยเพราะอันนี้ไม่ใช่คอมไม่ใช่คอมทำอันนี้ถ้ามีตรงนั้นตรงก็ใช่เลยอ่ะมันทำมันใช่คอมทำนะฮะในภาคนี้เขาได้กลับมาแล้วนี่มาดูฉากต่อสู้นะเรื่องเอฟเฟคความตรงนี้ต้องแน่นมากเรื่องเอฟเฟคเนียนของญี่ปุ่นเลยครับความเนียนของญี่ปุ่นครับผมเดี๋ยวดูฉากนี้ครับเอฟเฟคมีตาตุ่มเลยโอ้โหแบบเห็นมันเหมือนเท้าคนเลยโอ้โหนั่นเฮ้ยเดี๋ยวปากมันขยับได้เฮ้ยเฮ้ยปากขยับได้โอ้โหท่านผู้ชมอยากดูจริงก็ครับขอผู้ชมครับค่อยแต่ต้องต้องสะอาดดิเป็นไงล่ะทำไมหนังสยองขวัญนี่สัตว์ท่านผู้ชมสังเกตบริเวณปากให้ดีครับผมแล้วคุณท่านผู้ชมรู้สึกไงครับร้อนไหมล่ะครับไม่มันตามันแบบขยับได้แบบขึ้นลงอะไรนี้ได้มันแบบเหมือนเป็นตัวตนจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ชุดอ่ะใช่ฮะตรงประมาณสักกลางๆขาอ๋ออ่าเนี่ยครับเอฟเฟคยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่มีครับมีวงหวายโอ้โหจับทุ่มเลยมันไม่เก่งแต่ประธานบ้านเมืองนี่พังเพราะอุลตร้าแมนตัวเดียวก่อนนะฮะถ้าที่เห็นก็มีประมาณนี้นะครับผมนะใครอยากไปดูต่อก็เข้าไปดูกันได้ครับผมความฮาของตัวอย่างเรื่องนี้ครับผมคุณโอ๊คคิดว่ายังไงครับกับเรื่องนี้โอ้โหดูแล้วมันน่าดูเหมือนกันครับเพราะมันมุมมองมันไปอีกมุมมองเลยนะครับเพราะว่าอุลตร้าแมนแต่เรื่องที่เขาทำมาแต่ละอย่างเนี่ยมุมมองมันจะแบบว่าเราควรสวมชุดมาแสดงอ่ะแต่นี่ใช้เอฟเฟกต์ล้วนๆเลยครับใช่มันเอฟเฟกต์เลยอ่ะแต่ก่อนนะมันเป็นใช้คนสวมชุดเอาแต่เดี๋ยวนี้ก็แบบ
จ๊คอมทำแล้วนะดูก็รู้ครับผมมันเป็นคอมแน่นอนนะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้พอใช้ได้ครับผมรามสมชื่อมากแล้วก็มุมมองเนี่ยมุมมองจากครั้งที่หนึ่งเลยเห็นมันจะเห็นแต่มันก็ยังไม่ทิ้งความเป็นอุลตร้าแมนอยู่นะครับที่มีการจะมีหลอดไฟในนั่นนั่นคือสัญลักษณ์เลยแม้ว่าสีอันนี้คือซีดเกินมันซีดอะมันซีดดูขาโอ้โหเห็นมันเหมือนคนเลยจำของแมนรู้ปะน่ากลัวมากนี่เขาเก็บละเอียดมากกระจกตรงกระจกแตกเก็บหมดแถมหลงที่มันหลงเนี่ยนะมันช้าเลยยังไงล่ะครับคุณนกคือแบบหลงตามวัตถุตามขนาดอะไรแล้วมันไม่ได้หลงแบบว่าเป็นโครงสร้างอะไรนี่อ๋อมองออกเลยใช่ไหมครับตัวแบบมันช้าเลยโดนเศษกระจกล่วงลงมาแบบสมจริงสุดๆครับผมพอเมืองใหม่ที่เพิ่งทานเวลาของหมดเยอะเนี่ยมันกำลังจะมีมาเป็นไม่ต้องเป็นอะไรท่านแล้วเดี๋ยวมาดูฉากนี้ใหม่นะครับผมฉากที่ทุกคนต้องตึงตาไว้สโลว์มันทำแบบเต็มที่ต่อคือว่าสโลว์แบบเต็มที่ต่อสโลเต็มที่เลยใช่ไหมต่ออีกทีแล้วสโลแบบเต็มเนียวถึงจะไม่มีเสียงก็คือซึมคุณภาพนะคุณภาพโอ้โหกินปากไว้ใช่เรื่องตลก มึงยังโอ้โหกูจะเป็นลมกินปากมึงอะว้ายจะอ้วกว้ายกูจะอ้วกดูหน้ากูซะก่อนโอ้กูไม่ไหวแรงกูหมดแรงกูหมดต้มปากสังเกตที่ปากเอาไว้ก่อนนะโอ้โหจะเป็นลมดูปากกันเลยโอ้จะเป็นลมแรงกูหมดว้าว้าวแรงเอ้ยแรงตัวแรงลมปากมันทำให้ต้นไม้เราเป็นอย่างนี้เลยนั่นน่ะสิครับตอนแรกโหแรงอย่างดีเลยครับนี่ครับรับได้ครับแต่มายอมแพ้เพราะกินปากไม่โกแรงกินปากดีๆนะอาซาเป็นทั้งหมดเลยจะไม่โอ้รู้สึกอันแรกโอ้นอนดูนะมุ้งข้าวเหมือนจะเห็นฟันนะเฮ้ยมีอ่ะเนี่ยเหรอเออโอ้ตายแล้วมีสรุปมันคือมันคนแปลงร่างหรือแบบยังไงหรือมันเป็นตัวอย่างนี้เลยหรือยังไงเนี่ยมันเป็นใบหน้าแบบสีหน้าอะไรนี่ใช่เลยดวงตามุมปากนี่แบบอื้อโอ้ยกูนี่ปิ้วเลยว้าวโอ้โหศึกเรื่องกินปากจะไม่จบเพียงเท่านี้มึงกินปากแหลกนักใช่ไหมตายใส่สัตว์และเมืองก็กลับมาพังพินาศเพราะอุลตร้าแมน